วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการทำให้ทรงผมของแบบนะครับดูมีวอลลุ่มดูหนาดูนุ่มมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งครีมนวดยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photo Hack นะครับสำหรับแบบของเราบางคนนะครับถ้าถ่ายมาแล้วรู้สึกว่าผมรีบดูไม่มีน้ำหนักนะครับดูแบนเนี่ยเราสามารถใช้ Photoshop เนี่ยในการช่วยเพิ่มวอลลุ่มหรือว่าเพิ่มน้ำหนักของผมทำให้มันดูหนาดูฟูมากยิ่งขึ้นแล้วมันค่อนข้างจะง่ายด้วยนะครับโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Liquify เข้ามาที่ Photoshop นะครับอันนี้เป็นภาพที่เตรียมไว้จากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าผมของแบบเนี่ยค่อนข้างจะดูค่อนข้างจะรีบนะครับดูไม่มีวอลลุ่มแล้วอยากจะทำให้ผมของแบบเนี่ยมันดูค่อนข้างจะมีวอลลุ่มดูหนามากกว่านี้นะครับเราสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Liquify อยู่ตรงนี้นะครับไปที่ Filter แล้วก็ลงมาเลือกที่ตรงนี้Liquify พอเลือก Liquify ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ย Forward Warp Tool ตัวนี้ในการปรับเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมของแบบแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ตัว Warp Tool เลยนะครับ Warp Tool ก็คือถ้าเราเลือกแล้วก็ปรับเนี่ยมันก็จะดูหนานุ่มมากยิ่งขึ้นแต่ประเด็นคือหูของแบบเนี่ยก็ไปด้วยเห็นไหมครับค้างเคิงเนี่ยดูเพี้ยนไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เครื่องมืออีกตัวนึงในการบล็อกตำแหน่งที่เราไม่ต้องการจะโดนเอฟเฟกต์ของตัว forward warp tool ตรงนี้เครื่องมือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า freeze mask freeze mask ก็คือเราจะล็อกตำแหน่งที่เราไม่ต้องการให้โดนเอฟเฟกต์ของตัว liquify อยู่ตรงนี้นะครับ freeze mask เลือก freeze mask เราก็จะเห็นวงกลมตรงนี้เราก็แค่ไประบายการปรับขนาดของวงกลมใน mac กด control option เลื่อนเมาส์ซ้ายขวาใน windows กด alt คลิกขวาเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาจะเป็นการปรับขนาดแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็ไประบายในส่วนที่ไม่ต้องการให้โดนเอฟเฟกต์ก็คือตรงขอบของตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็หน้าระบายไปเลยนะครับระบายเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรซูมนะครับวิธีซูมก็คือให้ไปคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ซูมเข้ามาแล้วก็เลือก freeze mask ระบายปรับขนาดระบายเพื่อที่จะล็อกตำแหน่งที่เราไม่ต้องการจะโดนเอฟเฟกต์แล้วหลังจากนั้นก็ไปเลือกตัว forward warp tool คลิกเข้าไปแล้วก็ให้ไปดูตรงนี้นะครับ brush tool option ตรงนี้ตัวไซส์ก็คือขนาดของแปลงเราสามารถเลือกขนาดของแปลงตรงนี้ก็ได้หรือว่าเลือก control option เลื่อนเมาส์ซ้ายขวาหรือ alt คลิกขวาเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาก็ได้และสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนปรับก็คือตัว pressure กับตัว density ตรงนี้เลือกต่ำๆไว้ปกติ pressure เนี่ยมันจะสัก 80-90 density ประมาณ90เงี้ยให้เลือกมาอยู่ที่10กว่าๆเลยนะครับเอา10ตรงนี้ก็เอาสักน้อยๆใช้ค่าน้อยๆแล้วก็ปรับขนาดของตัวบรัชให้มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็ค่อยๆนะครับแตะค่อยๆแตะคลิกแตะทีละน้อยๆแตะทีละน้อยๆคลิกเงี้ยครับแตะทีละน้อยๆเพราะว่าถ้าแตะลากยาวๆเนี่ยมันจะทำให้ส่วนอื่นเนี่ยดูเพี้ยนดูผิดปกติไปด้วยถ้าอยากจะเนียนเราก็ต้องค่อยๆแตะนิดๆหน่อยๆเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มแตะๆนะครับตรงไหนอยากจะให้มันดูมีวอลลุ่มเราก็ปรับแตะคลิกทำให้ผมเนี่ยดูมีวอลลุ่มดูหนานุ่มมากยิ่งขึ้นได้แตะค่อยๆคลิกนะครับทำตรงนี้ต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นตรงนี้ผมพอใจแล้วหลังจากนั้นกดโอเคเรามาดูก่อนและหลังนะครับก่อนนะครับหลังก่อนหลังเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยดูหนาดูมีน้ำหนักดูมีวอลลุ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ครีมนวดเลยนะครับใช้แค่ Photo Hack Clinic แค่นี้เองนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับทริคเร็วๆสำหรับการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าถูกใจยังไงช่วยกด Subscribe Like Share ให้กับ Photo Hack ให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ